ค่ะเราก็จะคัดลูกกันนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาติด3ลูกนะคะนี่แล้วก็เลือกลูกที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะอันนี้นะคะบางครั้งถ้าลูกเขาเท่ากันนี่ก็ตัดสินใจยากเหมือนกันเนาะเหมือนตัดสินนางงามเลยแหละค่ะเขาก็สวยทุกลูกนะคะแต่ลูกไข่ลูกบนนี่จะสมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็เลือกลูกนี้นะคะเราก็จะตัดอันนี้เอาไปทำกับข้าวนะคะตัดไปเลยช็อปช็อปเราจะตัดออกอย่างนี้นะคะทำกับข้าวอร่อยนะคะมาทำการแขวนลูกกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำเชือกอย่างนี้นะคะแล้วก็คล้องไปอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะโยงอย่างนี้นะคะแล้วก็แขวนลูกเสร็จแล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราแขวนลูกแล้วนะคะดอกที่ก็ออกมาใหม่เราก็จะตัดออกหมดเลยนะคะนี่ถ้าเป็นแตงกวาเราก็จะเอาไว้ยิ่งดกยิ่งดีนะคะอันนี้เราจะต้องเมลอนเราต้องเอาไว้ลูกเดียวนะคะเขาจะออกมาจนถึงยอดเลยนะคะเนี่ยเขาจะออกมาทุกข้อเลยนะคะเราก็ต้องตัดออกให้หมดเลยนะคะจนถึงยอดนี่นะคะไม่ให้เหลือไม่งั้นเขาก็จะมาแย่งอาหารของลูกเขานะคะเขาจะตัดออกจนหมดเลยนะคะพอแขวนลูกเสร็จแล้วเลือกลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเอาดอกตัวผู้นี้ออกให้หมดเลยนะคะอย่างนี้นะคะออกไม่ให้เหลือเลยนะคะตั้งแต่โคนถึงยอดเลยนะคะเนี่ยไม่ให้เหลือเลยค่ะจะเอาออกให้หมดแล้วพวกกิ่งนี้เราก็ต้องตัดออกให้หมดเลยนะคะแล้วดอกที่เขาร่วงลงบนใบอย่างนี้นะคะเราก็ต้องเก็บออกหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นเชื้อรานะคะค่ะเราจะให้ดูดอกที่เราต้องตัดทิ้งนะนี่ค่ะเยอะเลยนะคะสมบูรณ์เลยนะคะไปถึงยอดเลยนะคะเนี่ย